็มีวันหนึ่งก็ได้ซ้อมบอลกันนี่แหละครับแล้วก็กำลังหากัปตันทีมอะไรเงี้ยมันเป็นหัวโจกอะกลับไปเนื้อเลยครับมันก็ผมหัวคิดกันบอกว่ายุ้ยผมอะเป็นกัปตันทีมแล้วก็ถามว่าใครเป็นอะไรเงี้ยบอกช้างครับช้างครับอะไรเงี้ยพวกอาร์มพวกเนื้อพี่น้อยบอกโอเคช้างเป็นเลยผมก็เลยคุณผู้ชมมันเป็นเพื่อนแกล้งว่ะใช่ครับเฮ้ยคุณเป็นกัปตันทีมชาติไทยฟุตซอลไทยมาเป็นสิบปีเพราะเพื่อนแกล้งคือด้วยความที่มันเป็นกัปตันอะชีวิตน้องๆ นอกสนามมันก็จะมีความดราม่าบ้างมีความแบบเล่นไม่ได้ฟอร์มไม่ดีคุยกับน้องๆรุ่นใหม่อย่างนี้บ้างพี่ก็มีครับน้องๆก็มาทำหน้าที่แล้วเนี้ยผมเห็นความเห็นใจกับน้องๆนะบางทีน้องเขาพวกคุณไม่รู้หรอกว่าน้องเขาเครียดอะถ้าเครียดในสนามแล้วก็ต้องมาเจอโซเชียลอะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนนะแบบเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็เขาดีหรือไม่ดีเดี๋ยวโค้ชอ่ะจะตัดสินใจเขาเองครับครับผมแน่ยิงชัวร์รัวๆเรื่องฟุตซอลวันนี้เรามาเช็คอินกันที่ Blue Wave Arena ของ Blue Wave ชลบุรีนั่นเองนี่ถือว่าเป็นทีมฟุตซอลฟุตซอลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เกรียงไกรมากในฟุตซอลลีกของเราครับผมวันนี้เราอยู่กับใครพี่ดะกับตันช้างกฤษดาวงแก้วเลือกไปเห็นพอดีอ่ะเฮ้ยผมติดตามเขาอยู่จริงๆนะวันนี้มีโอกาสได้เจอแล้วก็ให้เจ๊ดำกับพี่การตองสัมภาษณ์ผมจะนั่งฟังแล้วถึงนะทีมงานไปจ้างมันมาให้เปลืองงบทำไมวะนั่งฟังมึงรอเทปออนมึงค่อยดูก็ได้ไม่คือเขาผมขอแล้วแบบถ้าเจอกับตันช้างผมขอมานะแล้วผมจ่ายค่าตัวให้เทปไปด้วยเฮ้ยเยอะวันนี้นี่ก็ได้รับเกียรตินะเพราะว่าที่นี่เนี่ยต้องบอกแฟนๆตัวเลชินว่าเพิ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ2ปีเฮ้ยตั้งแต่มีไอ้โควิดนี่แหละโควิดนั่นแหละเราก็พักกันยาวใช่ไหมพี่ช้างครับผมนี่เพิ่งเปิดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แข่งแบบมีแฟนบอลเต็มสนามเลยใช่ไหมพี่ครับเกือบนะเกือบใช่ไหมพี่ขาดไปคนนึงขาดเก้าอี้เหลืองเกือบตรงนั้นคนน้อยไปเอาเหรอจริงๆคนอาจจะไม่ว่างไงแต่ว่าแฟนๆขับกับตันช้างเข้ามาเชียร์ตลอดแน่นตลอดแล้วก็ตั๋วใบเท่าไหร่พี่5,800โอ้โหเฮ้ยใช่เหรอตั๋วใบเท่าไหร่พี่ช้างก็พรุ่งนี้น่าจะไปละ60 บาทครับแล้ว60 บาทอุ้ยก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบจับเข้ามาดูกีฬานะแฮปปี้นะต้องถามพี่ช้างอย่างว่าในยุคที่พี่ช้างขึ้นมาเป็นกัปตันทีมตอนนั้นนี่ถือว่าประสบความสำเร็จเยอะแยะมากเลยนะพี่นะครับได้ทุกแชมป์ครับก็เกือบทุกแชมป์ก็มีแค่เอเชียครับที่เราได้ที่2ครับเราก็ถือว่าสักเซสมากแล้วนะแล้วก็ไปฟุตซอลโลกด้วยรอบสุดท้ายครับผมก็ถือว่าตอนนั้นขึ้นมาที่ได้ปลอกแขนตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่พี่หลังจากฟุตซอลโลกครับปี2012แล้วก็พี่พงเลิกเล่นอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ได้เข้าปอกกับตามทีมมาครับครับตอนนั้นเราซื้อมันเท่าไหร่พี่2,000 2,000นะจ้างให้พี่พงเลิกไม่ได้อย่างงี้ไม่เราต้องละลายพฤติกรรมเข้าไปแน่ๆค่อยหลังจาก 2,000 แล้วเป็นไงต่อพี่เดี๋ยวเราจะได้พูดว่าไม่มีสาระแล้วแล้วตอนนั้นได้ปอกแขนมาในวัยแค่แบบยังไม่ถึงเบญจเพสอ่ะพี่ช้างครับรู้สึกไงพี่ตอนนั้นอันดับแรกก็คือแบบตื่นเต้นนะครับแล้วก็คิดว่าแบบว่ายังไม่เหมาะสมที่จะเป็นกัปตันทีมเรายังคิดเลยเหรอครับผมก็คิดครับเพราะพวกพี่ๆรุ่นเก่าๆอย่างพี่บัวอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ทำผลงานกันไว้ดีเขาสร้างประวัติศาสตร์ไว้อะไรเงี้ยครับไปฟุตซอลโลกด้วยแล้วก็เขาเป็นแชมป์ในทุกสมัยเนี่ยอาเซียนพวกซีเกมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาถึงกับยุคพี่พงษ์เนี่ยพี่พงษ์เขาก็ต่อเนื่องมาจากพวกพี่บัวอยู่แล้วเขาต่อรับต่อใช่ครับรับต่อเพราะตอนนั้นพวกพี่ๆเขาก็เลิกไปก็ยังมีตัวเก่าแค่พี่พงษ์คนเดียวในทีมแล้วผมก็เป็นเจนใหม่กันหมดทุกคนเลยเขาเรียกว่ายุคนี้ที่เขาใช้คำกันในเว็บไซต์ในเพจอะไรก็เลือดใหม่ใช่ไหมเลือดใหม่ใช่แต่เราเป็นเลือดใหม่เมื่อ10 ปีที่แล้วใช่ครับคุณตอนนี้ก็ไม่ไหวจะใหม่แล้วเฮ้ยเขาเรียกว่าถือว่าเป็นแกนหลักของยุคใหม่เขาเรียกว่าร่วมสมัยร่วมสมัยแล้วทำไมโค้ชก็ถึงให้เราพี่ก็ตอนที่พงเลิกเล่นก็จะเป็นพี่น้อยวงการนะครับเข้ามาเป็นโค้ชนะครับพี่น้อยวงการปุ่มปุ๋ยใช่ไหมครับผมแล้วมีวันหนึ่งก็ได้ซ้อมบอลกันนี่แหละครับแล้วก็มีประชุมมิทติ้งกันในห้องก็เรียกนักกีฬามาแล้วพี่น้อยเขาก็แบบกำลังหากับตันทีมอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆทุกคนเสนอกันอะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยแบบมันเป็นหัวโจกอะกลับไปเนื้อเลยครับมันก็ผมหัวคิดกันบอกว่ายุ้ยผมอะเป็นกับตันทีมแล้วก็ถามว่าใครเป็นอะไรเงี้ยบอกช้างครับช้างครับอะไรเงี้ยพวกพวกเนื้อพี่น้อยบอกโอเคช้างเป็นเลยผมก็เลยยังไม่ตั้งตัวใช่ครับตอนนั้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นเพื่อนแกล้งว่ะใช่ครับเฮ้ยคุณเป็นกัปตันทีมชาติไทยฟุตซอลไทยมาเป็น10ปีเพราะเพื่อนแกล้งครับเพราะตอนนั้นก็คือแบบว่ามันเป็นเจนใหม่กันใหม่หมดเลยครับรุ่นเดียวกันหมดใช่ครับก็ไม่รู้ก็คือแบบว่าผมก็ติดจากพวกพี่ๆมาอยู่แล้วติดรุ่นนั้นก็คือจ่าชุดใหญ่ต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องมานี่ก็เลยแบบ
หากัปตันทีมอะไรกันเลยเขาก็เลยเลือกผมมาเป็นตอนนั้นครับวันหลังถ้าจะให้แบบว่าเท่าเทียมกันโอ้น้อยออกใครเป็นกัปตันทีมก็ได้อะไรเงี้ยไม่งั้นมันมีดีลลับไงใช่ครับพอรับปุ๊บทัวร์นาเมนต์ที่ลงไปแข่งกดดันไหมกับปกติเราเล่นเป็นเด็กหมายถึงว่าเป็นเด็กในทีมทีนี้กูกลายเป็นพี่ใหญ่แล้วไม่ต้องไปแบกอะไรแล้วรู้สึกไงพี่ก็รู้สึกแบบกดดันนะพี่ตอนแรกผมก็คุยกับอาร์มนี่แหละไม่อาร์มผมก็พูดอาร์มดูยี่ได้ยังไงผมใช่ครับผมก็พูดผมบอกว่าผมก็บอกเขายังแบบผมไม่รับนะบอกแขนอะไรตอนนั้นนะผมมาคิดว่าผมยังเป็นผู้นำคนไม่ได้อะแล้วผมไม่อาร์มกูต้องทำยังไงต่อไปคุยกันนะพี่ผมก็แบบผมมึงแม่งแบบกูต้องทำไงวะอะไรเงี้ยแล้วกูจะคุมใครได้วะกูต้องนำใครได้ตัวกูเองกูยังมาสายเลยยังมาซ้อมอะไรเงี้ยมาถึงยุคแรกเราจะมาสายเลยหมายถึงผมกับอาร์มเนี่ยจะมาสายเพราะผมต้องรอมันเนี่ยมันเป็นคนตื่นสายใช่สุภวุฒินะคุณอาร์มนะที่ก่อนหน้านี้นะมีข่าวกับตันช้างซ้อมเลดคุณอาร์มพูดดีใช่ใช่คุณนักบ้านนะเขาย้ำเลยใช่ใช่พี่ผมต้องรอมันแบบว่าแบบซ้อม10โมงเงี้ยครับมันตื่น9โมง50เมื่อก่อนนะพี่เมื่อก่อนก่อนยุคก่อนสมัยเป็นดาวรุ่งแต่เดี๋ยวนี้นัดซ้อม10โมงตื่น10โมงครึ่งรุ่นใหญ่รุ่นนี้เริ่มใหญ่เก่าขึ้นไอ้บ้าก็ต้องดีขึ้นเอาแล้วดีขึ้นเออดีขึ้นต้องดีก็ตอนนั้นก็คือปรึกษาเพื่อนสนิทครับคุยกันครับคุยกันนะพี่นะแล้วในทีมอ่ะพี่ช้างได้ทำความเข้าใจกับน้องๆหรือเพื่อนๆมาเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้นะไม่ผมก็เลยแบบปรับตัวครับอ๋อครับผมก็เลยปรับตัวได้ตัวเองคือผมก็เลยไม่ได้มาสายแล้วพี่ดาบมีทำน้ำหน้าแบบส่วนตัวมี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 ฮะได้คือไอ้เหี้ยดาไอ้เหี้ยดาตำแหน่งดีนะตำแหน่งดีฮะอยู่นานด้วยครับผมอยู่ตั้งแต่เกิดเป็นคนจีนฮกเกี้ยนไอ้เหี้ยดาเป็นคนจีนฮกเกี้ยนคือด้วยความที่มันเป็นกัปตันอะชีวิตน้องๆนอกสนามมันก็จะมีความดราม่าบ้างมีความแบบเล่นไม่ได้ฟอร์มไม่ดีนอกเหนือจากนั้นพี่แบบมีแบบเฮ้ยน้องอ๋อปอบประโลมแนะนำเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวเย็นรีแลกอะไรอย่างเงี้ยคุยกับน้องๆรุ่นใหม่นี่พี่ก็มีครับก็คุยหลายคนเลยน้องๆหลายๆคนที่ขึ้นมาตอนที่มายุคเนี้ยที่เป็นเจนใหม่เนี่ยครับก็หลายๆคนบางครั้งก็โดนกระแสกดดันนะครับในเหมือนถึงว่าตอนอาเซียนเงี้ยบางคนอาจจะโชว์ฟอร์มไม่ดีบ้างครับแล้วก็บางคนอาจจะเคยดีแล้วก็ไม่ดีไงครับผมก็เลยบอกเขาแบบว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็เวลาต้องให้โอกาสเขาครับมันเป็นเวทีใหม่ด้วยแล้วก็น้องๆเพิ่งขึ้นมาด้วยเพราะมันในสโมสรอ่ะเขาอาจจะเก่งในระดับสโมสรเพราะในไทยมันก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าคนนี้เล่นยังไงทีมนี้เล่นยังไงมันสามารถปรับแก้กันได้เพราะมันมีเกมลีกที่ระยะยาวครับมันเป็นเวลาแต่คือทีมชาตินี่มันเป็นแค่ทัวร์นาเมนต์สั้นๆสั้นๆนะพี่นะที่เราต้องเจอกับทีมเนี่ยที่โดยที่เราไม่รู้จักเขาว่ามึงเป็นเพื่อนกูหรือว่าอะไรเงี้ยเออมึงเล่นยังไงกูไม่รู้ด้วยเราไม่ได้ศึกษาเพราะเขาก็ต้องแก้เกมเรามาเขาต้องสเกลมาว่าผู้เล่นคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเกิดข้อผิดพลาดได้หมดครับแต่คือเรื่องระยะเวลาแล้วก็ความจิตใจของเรามากกว่าที่จะต่อสู้ตรงนั้นนะครับโอ้ทั้งนั้นต่อเนื่องเลยคำว่าเลือดใหม่ที่พี่ช้างพูดเขาบอกว่ามันก็มีกดดันมีนู่นนี่นั่นแล้วก็ปลอบใจอะไรกันไปแล้วพี่ช้างรู้สึกไงกับไอ้คำว่าเลือดใหม่เพราะเราเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วครับผมทุกวันนี้มันก็มีกระแสแต่ว่าตัวนี้น่าจะหนักกว่านะพี่นะไอ้คำว่าเลือดใหม่เพราะยุคก่อนมันไม่มีโซเชียลโซเชียลมันหนักไงถูกไหมพี่ช้างมองไงเรื่องคำว่าเลือดใหม่ที่เขาว่ากันแบบแล้วก็วิจารณ์กันเยอะเลยตอนเนี้ยก็อยากจะบอกเขาให้เขาแบบอดทนครับแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ดูข้อผิดพลาดของตัวเองทุกคนนะผมว่ามันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแต่เราต้องเก็บตรงนั้นอ่ะอย่าไปคิดมากแต่เอามาพัฒนาดีกว่าครับเอามาเรียนรู้ว่าเราควรจะเล่นไหมลูกนี้แก้ยังไงใช่ครับควรจะเล่นไหมลูกนี้ที่มันถ้าเล่นแล้วมันเกิดอัตราเสี่ยงต่อการเสียประตูเราก็ไม่สมควรที่จะเล่นอะไรเงี้ยครับมันต้องมีวันที่ไม่ดีแล้ววันที่ดีครับครับผมแล้วก็อยากให้น้องๆแบบอดทนแล้วก็แบบรอประสบการณ์รอเวลาอีกนิดนึงผมก็อยากจะบอกว่าให้แฟนๆฟุตซอลนะแล้วก็ทุกคนแบบให้กำลังใจน้องๆดีกว่าครับผมอย่าไปทับถมกันใช่ครับก็คือว่าผมคิดว่าแบบน้องๆทุกคนอ่ะเขาเสียสละมาทำเพื่อชาติแล้วเขาก็ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วโดยที่การผ่านคัดเลือกของโค้ชแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าแบบเด็กทุกคนไม่มีเด็กเส้นที่จะเข้ามาในทีมชาติแน่นอนครับแล้วก็ไม่อยากให้ไปว่าเขาว่าไอ้คนนี้เล่นไม่ดีคนนั้นเล่นไม่ดีทำไมไม่เอาคนนี้ติดอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้มองตรงนั้นผมอยากให้มองว่าเป็นลูกหลานของท่านดีกว่าให้เขาพิสูจน์ในสนามดีกว่าถ้าเขาไม่ดีจริงเดี๋ยวโค้ชเขาก็เดี๋ยวก็หลุดไปเองใช่ครับแล้วก็คนใหม่ก็เข้ามาไอ้คนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยก็ขอให้อดทนเล่นในลีกได้ซ้อมได้สู้แล้วเดี๋ยวบางโอกาสเดี๋ยวโค้ชที่เขามองเห็นเขาก็เอาเข้ามาเองเพราะทีมชาติมันไม่ได้ซื้อตำแหน่งเข้ามามันไม่ได้ของใครของใครคนเดียวครับผมครับเพราะผมถ้าผมว่าผมเป็นโค้ชผมก็ต้องหานักเตะที่ดีที่สุดเข้ามาในตำแหน่งก็อยากให้แบบเชียร์กันดีกว่าสนับสนุนด้วยกันนะทีมชาติซื้อได้ไงยกเว้นพิธีกรเนี่ยซื้อคิวมาได้
ไม่เขาด่ามึงอยู่เอาเหรอหัวเราะอะไรก็ผมชอบวันนี้โอ้โหให้ผม 2,500 ผมก็มาแล้วครับแต่ในพาร์ทของลีกครับเขาได้แชมป์ลีกมาตั้ง11สมัยพี่เบื่อได้แชมป์เบื่อไหมต้องเบื่อไหมพี่การได้แชมป์น่ะไม่เบื่อผมอยากได้จริงแล้วผมก็อยากได้ทุกปีเลยนะอยากได้อีกนะโบนัสมันเยอะโบนัสมันเยอะเออมันดีตรงนี้สุดท้ายมันมีแพสเซเลชั่นในการแต่งไง11สมัยครับยาวนานมากนะพี่ช้างก็ไม่แปลกนะมันฝีเท้าเขาคือต้องบอกแบบนี้นะแฟนๆฟุตซอลที่ดูพี่ช้างมาตลอดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขามีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกน้อยมากเพราะเขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทีเนี้ยอยากจะถามพี่ช้างว่ามันเป็นรอยต่อระหว่างฟุตซอลยุคเก่าครับกับยุคปัจจุบันครับอยู่มานานพี่ช้างก้าวข้ามได้ไงพี่มาเป็นโมเดิร์นฟุตซอลปัจจุบันน่ะสมัยก่อนนะคือต้องบอกว่าแบบในทุกทีมมันยังไม่รู้ฟุตซอลมากเลยพี่ในฟุตซอลลีกดู YouTube ก็ไม่มีไม่รู้จะไปดูตรงไหนไม่ลูกสู่ลูกอะไรก็จะน้อยมากส่วนมากก็จะแบบไหลมาแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงอะไรก็คือเล่นเบสิกตามที่เราเห็นนั่นแหละใช่ครับพี่ก็ได้เข้ามาซ้อมแล้วก็มายืนตำแหน่งอะไรเงี้ยก็แบบผิดไปหมดเลยแบบโหแบบยากมากพี่คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดว่ะใช่ตอนนั้นคือแบบเข้ามาแล้วแบบต้องเรียนรู้ให้เร็วอ่ะเพราะพวกพี่ๆเขาไม่มานั่งรอเราอยู่แล้วเราต้องตามพี่แล้วใช่ครับก็ต้องตามพี่ทันตอนนั้นคือมันยากมากผมก็เลยแบบจดใส่กระดาษเลยพี่กลับไปบ้านแบบนั่งจดใช่น้อมันมีลูกใช่ต้มยำขาไก่ไข่เจียวไอ้ต้มยำทุกเมนูเนี่ยพี่กับวิ่งเหมือนเดิมหมดเลยต้มยำกูก็วิ่งไปดึงจริงอ่ะแต่แรกมันมีนะผมก็รู้จริงอ่ะมันมีสูตรนี้คือแห้งยำผัดไทยพวกอะไรมันมีหมดเลยพี่ไม่พี่ช้างเพราะว่าเราไปคุยกับโค้ชหมีมาโค้ชหมีคนแล้วแกก็บอกแท็กติกอย่างงี้แกขี้คุยไงแต่หมีแกขี้คุยไม่เราไปสัมภาษณ์เขาดูป่ะรายการนี้ดูโอ้ยับเลยเขาบอกยังไงทำเป็นโค้ชหมีหน่อยหมีคิดเองต้มยำขาไก่หอยต้องหมีทั้งนั้นขอเสียงหัวเราะด้วยขอเสียงหัวเราะโค้ชหมีชั้นเลยพี่ช้างบอกโค้ชหมีเลยอีสูตรที่เขาคิดดักกว่าเราจะจับได้เนี่ยนานมากพี่ผมก็เลยแบบจดนะจดใส่กระดาษแล้วกลับมาดูที่ห้องอ่ะเพราะพรุ่งนี้มันต้องเตรียมเข้าไปซ้อมกับพี่เขาก่อนบางทีก็จำไม่ได้นะพี่เพราะลูกสูตรมันแบบมันเยอะมากพี่หมีได้บอกแท็กติกมันซับซ้อนมากเลยมากครับลูกคอนเนอร์เงี้ยแบบเป็น10-20ลูกอ่ะพี่ก็พี่ช้างเนี่ยอยู่กับบูเวฟชลบุรีมา16ปีโอ้โหนานจัดเล่าเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นให้ฟังหน่อยพี่ช้างว่าเราเป็นมายังไงเราไม่ใช่คนชลบุรีเนี่ยพี่ใช่ครับผมก็ไปเดินสายอยู่ที่สุราษฎร์ธานีที่เกาะพะงันครับจากราชบุรีเนี่ยนะใช่ครับผมตอนนั้นผมเล่นฟุตบอล7คนครับที่โพธารามวิทยาลัยใช่ป่ะเวลาทำไม่พอนั่นแหละผมพูดผิดแต่ว่าผมฟังอยู่นั่นแหละครับผมก็เลยไปเดินสายอยู่ที่เกาะพะงันครับตอนนั้นก็ไปเดบอลเดินสายเพื่อหาเงินอะไรเงี้ยครับผมทีนี้มันมีวันหนึ่งผมว่าดูถ่ายทอดสดนะในทีวีตอนฟุตซอลลีกเล่นตอนนั้นคือชลบุรีเจอแคทเทเลคอมอะไรเงี้ยครับแล้วผมนั่งดูใช่ผมนั่งดูกับพวกพี่ในที่ผมไปเดินสายก็นั่งดูกันนะแบบเอ้ยเราผมนะผมไม่รู้จักฟุตซอลมากจริงผมไม่รู้จักเลยผมก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวกูไปอยู่ในนี้ให้ดูอะไรเงี้ยอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมพูดกับพวกพี่เขาผมพูดเล่นเป็นแรงดึงดูดใช่ผมพูดเล่นกำลังจะถามเลยว่าแล้วไปคิดยังไงไปพูดอ๋อพูดเล่นพูดเล่นนะพี่ผมพูดเล่นแต่ทำเป็นจริงครับผมนั่งดูแบบเออเดี๋ยวกูไปอยู่เนี่ยแบบคือพวกพี่นะแซวกันอยู่พี่แซวกันเฉยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้แล้วผ่านไปแป๊บนึงพี่น้องโทรมาหาผมบอกเฮ้ยมึงมาคัดฟุตซอลดิโหแล้วผมก็เลยงานยากของกูแล้วแบบเราไม่ได้เล่นฟุตซอลอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาคัดดูอะไรเงี้ยผมก็นั่งเรือจากเกาะพะงันมาลงที่เกาะหนึ่งครับแล้วก็นั่งรถทัวร์มาลงกรุงเทพแล้วนั่งรถจากกรุงเทพกลับไปราชบุรีเพื่อไปเอาของอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งจากราชบุรีมากรุงเทพรอบนึงมาแคปนะทีนี้พี่น้องก็โทรบอกว่าเออเดี๋ยววันอาทิตย์อ่ะมึงมาคัดชลบุรีกับพี่เอนะไปกับอาร์มอะไรเงี้ยผมก็เลยโทรหาอาร์มโทรหาอาร์มมึงไปคัดชลบุรีอ๋อบอกเออใช่อะไรเงี้ยบอกว่าพี่น้องให้กูไปว่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูอาศัยมึงไปด้วยนะตอนนั้นคือไม่มีรถอ่ะพ่ออาร์มเขาจะขับพาอาร์มมาอ๋อไปกับคุณพ่อของคุณพูดครับผมก็เลยอาศัยพ่ออาร์มมาพ่ออาร์มก็ขับรถมาให้ก็มาคัดที่ชลบุรีกับพี่เอ๋พัทยาเงี้ยจนแบบลีกใกล้จะเปิดเงี้ยพี่เอ๋พัทยาก็แบบว่าเออเอามึงอยู่ในทีมนะอะไรเงี้ยต้องขอบคุณพี่เอ๋เลยครับเพราะพี่เอ๋ให้โอกาสที่อยู่ในทีมครับผมขอบคุณพี่เอ๋มากมากนะครับขอบคุณด้วยครับพี่ให้เขาขอบคุณเองไม่ผมก็ต้องขอบคุณด้วยที่สร้างคนดีๆอย่างนี้เพื่อทีมชาติไทยของเราครับสุดยอดจริงๆเห็นไหมสุดยอดเนี่ยอันนี้ดีที่สุดเลยตั้งแต่เข้ามาทั้งหมดอันนี้ดีที่สุดเลยจังหวะเนี้ยเอาจริงๆทีมงานเขาบอกว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ได้ชื่อช้างครับเอาถ้าเอาให้ทายครับอันนี้เอาแบบไม่รู้นะให้ทายว่าจะชื่ออะไรดีทายเลยพี่ชื่อบอลเราใช่ไม่รู้มากไม่รู้ได้ไงอ่ะเก่งจังเลยเก่งอ่ะเก่งที่เขาพี่บ้าเก่งที่เขาสคริปต์เขียนอยู่ก็
เมื่อก่อนอ่ะพ่อผมอยู่นครปฐมพ่อเป็นคนนครปฐมครับแล้วผมเกิดที่นครปฐมครับแล้วก็โตที่นั่นแล้วพ่อผมมาเป็นคนที่เตะฟุตบอลอ๋อใช่แล้วก็ชื่อโรบอลครับพี่แล้วมาจากไหนกัปตันช้างกัปตันช้างเหรอช้างช้างคือว่าแม่ผมคนบ้านโป่งราชบุรีครับแล้วผมก็แบบตอนเล็กอ่ะตอนผมเด็กๆอ่ะเงี้ยผมก็กลับมาอยู่ราชบุรีฮะกลับมาโตที่บ้านแม่แล้วป้าผมก็คิดว่าผมหัวผมหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละป้าเขาเป็นคนเรียกเขาก็เรียกไอ้ช้างอะไรเงี้ยมาถึงด้วยรูปทรงหรือเปล่าผมหรือหัวอะไรเงี้ยหรอด้วยผมได้มั้งใช่ครับตอนนั้นผมยาวๆอะไรเงี้ยหรอมันไม่ยาวมันจะเป็นเหมือนน่าจะเป็นงวงช้างหรืออะไรสักอย่างที่แม่ที่ป้าเขาพูดอ่ะสมัยก่อนเป็นหัวจุกหรือเปล่าหรือเกี่ยวปะเหมือนว่าผมไม่ได้ขึ้นขนาดนี้อ่ะพี่ตอนเด็กอ่ะมันก็คงเป็นแบบนั้นนะรูปทรงมันงวงช้างใช่แม่เขาก็เลยไอ้ป้าเขาก็เลยเรียกอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเด็กแถวนั้นก็ไม่เคยเจอผมมาแล้วคนป้าๆๆอะไรเงี้ยก็เรียกมาไอ้ช้างมาเรื่อยเลยใช่ก็เลยผมก็เลยชื่อช้างมาแต่ผมตอนนั้นผมอยู่นี่นะผมไปบ้านพ่อก็ชื่อบอลเงี้ยแม่งก็สับสนชื่ออะไรแบบเรียกแต่เค้าทั้ง2งานแล้วอันไหนก็ได้บอลก็ได้ช้างก็ดีครับอ๋อนี่ก็เป็นที่มาใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือกับตันช้างไปเลยวันนี้คุยกับพี่ช้างสนุกมากโอ้สนุกมากมาถึงช่วงท้ายขอรู้เป้าหมายหน่อยในฤดูกาลนี้กับบูเวฟชลบุรีก็ทุกๆปีอยู่แล้วที่ผมตั้งเป้าของชลบุรีก็คือแบบผมอยากเป็นแชมป์อันนี้คืออันดับแรกคืออยากเป็นแชมป์เลยพอนะ11สมัยแล้วเขาไม่พอโลภอ่ะเขาบอกได้เยอะดีก็อยากได้แชมป์ทุกๆปีอ่ะคือจะให้อายุมากหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็คืออยากได้แชมป์เพราะมันกระหายอยู่ใช่ครับเล่นการเล่นลีกแล้วอยากขอเป็นที่2ที่3มันก็ไม่ใช่ก็จริงก็จริงมันรางวัลสำเร็จก็คือแชมเปี้ยนเนี่ยครับที่สุดท้ายที่เราทุกคนอยากจะชูถ้วยก็คือแชมเปี้ยนพี่แล้วอีกอย่างนึงเราได้แชมเปี้ยนเราจะได้ไปเล่น AFC ครับแชมเปี้ยนลีกมันสำคัญนะมันเป็นเวทีใช่ครับแล้วในมุมของกับทีมชาติพี่ช้างมีเป้าหมายยังไงในปีนี้เป้าหมายของผมก็คืออยากพาทีมชาติไทยครับเป็นแชมป์เอเชียสักครั้งหนึ่งมันก็เลยไม่ได้ทีมผมก็อยากแบบพาทีมชาติไทยไปให้ถึงจุดสูงสุดเพราะว่าเล่นระดับโลกให้ได้ตลอดแบบสม่ำเสมอไม่ใช่แบบว่าไปแล้วก็หายไปแล้วก็หายเงี้ยพี่อยากให้คนแบบได้เชียร์ตลอดอ่ะได้เชียร์ทีมชาติไทยในฟุตซอลนะครับเป็นรางวัลชีวิตสักครั้งเชียร์กันต่อไปกับฟุตซอลทีมชาติไทยเพราะว่าพี่ช้างก็ยังคงเป็นกัปตันของเราแล้วจะช่วยกันพาน้องๆประคบประหงมแล้วก็ประคับประคองกันไปฝากแฟนๆเชียร์เยอะๆกันก่อนที่พี่ช้างเนี่ยจะได้แชมป์สมัยที่12แล้วก็แชมป์เวิลด์ฟุตซอลเนี่ยผมเนี่ยขอก่อนเลยได้ไหมครับอยากให้แบบเป็นบุญหัวเป็นบุญหัวซาดิสอีกแล้วโอ้โหแต่ละคนเตะได้แชมป์ได้ชุดมาแล้วมันเข้าตัวหัวผมก็หน่อยไม่ได้ไงเข้าใช้ทอยหน่อยชอบก็ถ้าเขาทำได้ก็เอาเฮ้ยทาเลนต์ไหมพี่ช้างพี่ก้านทาเลนต์ไปนะคะกับเฮดช็อตชาเลนต์ตอนนี้คือเฮดช็อตชาเลนต์ครับผมแข่งเกมกันหลายคนคุ้นชินแล้วกับเกมนี้เจ๊กับกัปตันช้างแข่งกันเตะให้โดนลูกโป่งบนหัวพี่ดาพร้อมแล้วไปดูกันใครจะชนะเจ๊ดำกับกัปตันช้างเจ๊ดำเจ๊พ่อเจ๊หนูปัดลูกหวีดให้พี่เริ่มไปนะมาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนได้ไอ้นี่นับไม่ทันกับการนับไม่โหเสียดายจังเลยอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะแหมมันพลาดไปเดี๋ยวนะเจ๊บอลมันไม่เชิดเลยเมื่อกี้โอ้ย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 เออได้ๆอันนี้ได้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 ได้ได้ได้มาเริ่มสาวต้องนี่นอนให้โดนแล้วอ่ะใจคอไม่ดีเลยกูเริ่มสองบอกนะขออย่างเดียวเวลายิงอย่าชิปอย่าเล่นคลาสสิกไม่เอานี่ครับไปฟังโค้ชคงติวเลยครับอย่าคลาสสิกอย่างเดียวโอ้ย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 เดี๋ยวหัวป่ะฮะเดี๋ยวหัวป่ะสนุกสนานมากมาเจอกับตันช้างกฤษฎาวงแก้ววิช้างฝ
ากอะไรถึงแฟนๆฟุตซอลที่ตามเชียร์เราเป็นการส่วนตัวนิดนึงพี่ครับในนามสโมสรเชียร์ทีมไหนก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ทีมชาติขอให้เป็นร่วมเชียร์ร่วมแบบเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติแล้วก็รวมเชียร์หมายถึงว่าเป็นกําลังใจเดียว1เดียวรวมสามัคคีกันสามัคคีรวมใจกันมาเชียร์แล้วก็ไม่ว่านักเตะช่วยกันนะผมขอเตือนเลยให้กําลังใจผมสงสารน้องๆแล้วก็ตัวเองด้วยเพราะว่ามีภาระมีภาระอะไรต้องแบกเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันใช่ครับเพราะแบบน้องๆก็มาทําหน้าที่แล้วเงี้ยผมเห็นความเห็นใจกับน้องๆแล้วบางทีน้องเค้าพวกคุณไม่รู้หรอกว่าน้องเค้าเครียดอ่ะถ้าเครียดในสนามแล้วก็ต้องมาเจอโซเชียลอะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนนะแบบเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็เขาดีหรือไม่ดีเดี๋ยวโค้ชอ่ะจะตัดสินใจเขาเองครับขอบคุณด้วยพี่ช้างกฤษณะวงแก้วขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะครับฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมันทุกช่องทางของเราเซนส์ฟุตบอลนั่นเองนะจ๊ะกับรายการของเราพี่การตองโต๊ะเล็กเช็คอินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ